วิชมพูนี่ก็ดีนะไม่ดีมัมมี่มัมมี่ไม่ต้องการชมพูหนูเห็นหนูเห็นด้วยหนูเห็นมันอย่างน้อยอะมัมมี่ควรเอาสีเขียวไปเพราะว่ามัมมี่ก็สีเขียว2อันซึ่งมันมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่แต่ว่าแต่มันดีนะหยิบไปก่อนเถอะจริงไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกด้วยไม่ได้หรอกพี่บอกจริงๆไม่ได้หรอกแต่ว่าสีอื่นคำว่าไม่ได้ขอหยุดไปคิดอยู่คิดอยู่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะหยิบเกมนะสุดมูมิ้งตัวนี้นะที่ชื่อว่า My Shelfie นะคะในทีมเกมเนี่ยเราเนี่ยจะมาจัดบ้านใหม่กันนะโดยที่เราเนี่ยมีชั้นหนังสือนะคะแต่ว่าโหเราไม่ได้จะวางแต่หนังสือนะเราจะวางทั้งของที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือบอร์ดเกมทรอฟี่สัตว์เลี้ยงหรือรูปถ่ายต่างๆที่เราชอบนะคะมาจัดเรียงในชั้นเนี้ยขึ้นของใครเนี่ยสามารถเป็นระเบียบแล้วก็สวยที่สุดได้ก็จะได้คะแนนเยอะที่สุดไปนะคะซึ่งเกมเนี่ยมาจาก2ดีไซเนอร์นะคะ Phil Walker Hadring นะโหเป็นดีไซเนอร์ดังนะหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะจากผลงานของเขาเช่น Immortep Sushiko หรือว่า Barenpa แล้วก็ดีไซเนอร์อีกคนนึงค่ะชื่อว่า Matthew นะคะ Dunstan นะคะซึ่งดีไซเนอร์คนนี้จะมีเกมอย่างเช่นตัวที่เป็น The Game Adventure นั้นที่หลายคนอาจจะรู้จักกันตัวเกมนะคะเล่นได้2ถึง4คนค่ะใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีนั่นเองแนะนำตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็พิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้นะคะจะมีกระดานกลางนะแล้วก็จะมีโจ๊ตองของต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะสุ่มไปที่กระดานกลางเพื่อที่เราเนี่ยจะหยิบของเราเนี้ยนะคะไปจัดนะคะเข้ากับชั้นหนังสือของเรานะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าบอร์ดเกมอะไรก็ตามนะคะที่เราชอบซึ่งเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีคนละ1ชิ้นนะคะการ์ดในเกมนี้จะมี2ชุดจะมีการ์ดโบนัสนะคะตอนการ์ดโบนัสตอนจบเกมคู่กับตัวสกอร์โทเค็นนะคะแล้วก็จะมีซีเก็ตออบเจคทีฟของแต่ละผู้เล่นด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวโบนัสบอกว่าใครจบเป็นคนแรกนะเดี๋ยวจะได้โบนัสนะคะซึ่งเราจะวางตัวกระดานกลางตรงนี้นะคะส่วนเจ้าโกอี้น่ารักน่ารักตัวนี้นะเป็น first player token ของเกมนี้นี่ซึ่งทายในเกมนี้จะมีทั้งหมด5สีนะคะจะมีพวกต้นไม้นะคะหนังสือสัตว์เลี้ยงทรอฟี่ต่างๆรวมถึงบอร์ดเกมนี่แอบดูมีใครรู้บ้าง3เกมนี้แบบเป็นเกมอะไรมีทั้งโค้ดเนมคาคาซอแล้วก็สากาได้นะนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะแทนประเภทของมันนะคะซึ่งเราจะสุ่มเจ้าไทยเหล่านี้นะคะวางตรงกระดานกลางตรงเนี้ยให้เต็มนะคะหมดเลยตรงเนี้ยนะคะทุกช่องนะคะแต่ว่าสังเกตนิดนึงว่ามันจะมีบางช่องเนี่ยที่มันมีจุด3จุดใช่ไหมแล้วบางช่องก็จุด4จุดในเกมที่เราเล่น2คนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเล่น2คนนะจะวางทุกที่เลยยกเว้นตรง3จุดหรือ4จุดนะคะถ้าเล่น3คนวางตรงนี้ด้วยถ้าเล่น4คนก็จะวางตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะแรนดอมจนส่วนอันนี้เป็นการโบนัสนะคะสำหรับผู้เล่นทุกคนซึ่งมันจะมีบอกอยู่ว่าเจ้าแพทเทิร์นเนี่ยที่เราจะพยายามจะจัดของในชั้นหนังสือเนี่ยถ้าเราได้แพทเทิร์นตามนี้นะเราจะได้โบนัสพิเศษบางอย่างซึ่งในเกมเนี่ยเราจะสุ่ม2อันซึ่งสมมติเราสุ่ม2อันนี้นะคะ เล่น2คนเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนกับว่าเราจะใช้เบอร์4กับเบอร์8เนาะซึ่งในเบอร์4กับเบอร์8เนี่ยความหมายก็คือว่าถ้าใครทำเสร็จก่อนก็จะเอาไปเลย8แต้มนะคะแต่ถ้าใครเสร็จทีหลังเนี่ยก็จะได้4แต้มเท่านั้นเราจะเอา8แต้มเนี่ยวางไว้ข้างบนนี้นะคะแล้วก็4แต้มเนี่ยวางไว้ข้างล่างใครทำได้แพทเทิร์นตามนี้นะคะซึ่งตัวโบนัสแต่ละแบบเนี่ยนะคะมันก็จะมีสรุปอยู่ตรงนะคะตรงในคู่มือว่าอุ๊ยแต่ละแบบเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยความหมายมันคืออะไรส่วนผู้เล่นแต่ละคนค่ะนอกจากตัวชั้นวางหนังสืออันนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะมีตัวนี้นะคะซึ่งจะสุ่ม1ใบนะคะเป็นการ์ดออบเจคทีฟของแต่ละคนในความหมายคือตอนจบเกมนะถ้าเราทําตามตําแหน่งเช่นตําแหน่งนี้นะคะเป็นสีขาวตําแหน่งนี้เป็นสีเหลืองนะคะทําได้กี่ช่องนี่มันจะมีบอกโบนัสอยู่นี่ถ้าทําได้ครบเลยนะ6อันได้ถึง12แต้มแต่ถ้าไม่ครบเห็นได้แค่4อันก็จะได้6แต้มไปนะเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูวิธีเล่นกันในเกมเนี่ยนะคะเราจะสลับกันหยิบของนะคะที่อยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะไปจัดเข้าชั้นหนังสือโดยจะเล่นทีละคนสมมติหญิงเล่นก่อนเป็นคนแรกโดยที่เราเนี่ยสามารถหยิบได้นะคะไม่เกิน3ชิ้นโดยที่สิ่งของในนี้ต้องเป็นติดกันในแนวตั้งหรือในแนวนอนนะคะเช่นสมมติหญิงอาจจะหยิบ2ชิ้นนี้ก็ได้นะคะหยิบเสร็จแล้วเนี่ยของที่เราหยิบเนี่ยก็เอาไปวางลงที่ชั้นหนังสือซึ่งของที่เราหยิบมาตรงนี้นะเราจะใส่ได้เนี่ยในแถวแถวเดียวเท่านั้นนะคะเช่นสมมติถ้าหญิงเลือกที่จะใส่แถวนี้ปุ๊บสีขาวเนี่ยจะไปใส่ช่องอื่นไม่ได้ก็ต้องอยู่ในช่องเดียวกันอันนี้คือวิธีการลงนะคะ
หลังจากที่หญิงเล่นไปแล้วใช่ไหมก็จะสลับเป็นผู้เล่นคนถัดไปทีนี้ถ้าคนที่สองค่ะเขาก็จะมาหยิบของในห้องนั่งเล่นอีกเหมือนเดิมเลยอ้าวหยิบได้ไม่เกิน3ชิ้นอ้าวคำถามคือหยิบแบบนี้ได้ไหมอยากได้สีเขียว2อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะถือว่าชิ้นนี้มันไม่มีพื้นที่เปิดติดกับอันไหนเลยเพราะฉะนั้นเกิดเขาแบบอยากได้สีเขียว2ชิ้นนี้จริงๆก็แบบเนี่ยแถวยาว3อันนี้ก็หยิบไม่ได้นะก็ต้องไปรอจังหวะอื่นนะคะอย่างเช่นเขาจะหยิบแบบแค่2อันนี้ก่อนก็ได้เพราะอุ๊ยหยิบ3อันสีฟ้าจะแบบสีฟ้าจะไม่จําเป็นในตอนนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะหยิบอะไรอ่ะสมมุติอันเนี้ยเพื่อนหยิบไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปวางที่ชั้นของเขานะคะเทิร์นการเล่นก็จะสลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เกมจะจบเมื่อไหร่นะคะเกมนะคะจะจบลงต่อเมื่อใครก็ตามนะคะมีผู้เล่นเนี่ยจัดชั้นหนังสือได้เต็มนะจะทริกเกอร์จบเกมทันทีนะคะซึ่งสมมติถ้าหญิงอ่ะเล่นเป็นผู้เล่นคนแรกนะคะเราก็จะเล่นจนครบรอบแล้วก็จะมาสกอร์แต้มตอนจบเกมกันอ้าวแล้วคะแนนมาจากไหนล่ะคะแนนส่วนที่1นะมาจากการ์ดobjective ส่วนตัวของเรานะคะที่เมื่อกี้ตอนแรกบอกไปแล้วว่าอุ๊ยถ้าเราสามารถทําได้กี่ตําแหน่งแต้มก็จะได้ตามนี้นะคะอย่างที่2ก็คือตัวที่เป็น common goal ตรงนี้เองนะคะที่บอกว่ามี2ใบนะอันนี้คือใครเร็วใครได้นะใครทําเสร็จก่อนได้8แต้มนะเสร็จทีหลังก็ได้4แต้มก็หยิบไปนะคะส่วนที่3ค่ะคือคะแนนที่จะบอกอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มตรงเนี้ยที่เราสามารถทําได้นะคะซึ่งเรานี้จะบอกว่าถ้าเราทําได้3อันติดกันนะได้2แต้มอย่างเช่นตรงนี้ฟ้าอย่างตรงเนี้ยอันเนี้ยได้2แต้มแล้วแน่นอนแต่ถ้าทําได้4กลุ่มแต้มเยอะขึ้น5กลุ่มแต้มเยอะขึ้น6อันขึ้นไปนะคะถ้าโอ้ได้ถึง6อันติดกันเนี่ยได้ถึง8แต้มเลยนะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็คืออันนี้นะคะใครก็ตามที่เป็นคนทำให้ชั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยเต็มได้นะอันนี้ก็จะได้โบนัสเพิ่มอีก1แต้มนั่นเองนะคะงั้นเราก็จะนับแต้มกันใครได้แต้มเยอะสุดก็จะชนะไปน้องยังมี first player ใช่ไหมงั้นต้องเริ่มก่อนเลยค่ะมับหยิบแมวกับกระถางต้นไม้ไปไว้ไหนดีแมวเวลาเสียบเราเสียบได้เฉพาะในหนึ่งคอลัมน์นะโอเคน้องยิงเส้นเสร็จสมมติต่อไปตามมามีนะมามีหยิบอันนี้นะคะมามีหยิบสีขาวกับสีฟ้ามีเกาะเอาไว้ตรงนี้ไม่เย่แปลว่ามุมแบบนี้ต้องขาวแปลว่ามุมของอิงก็เขียวใช่ไหมล่ะอย่างน้อยเราก็คนละมุมคนละสีนะเพราะถ้าเราสีเดียวกันเนี่ยเล่นสองคนมันจะต้องแย่งกันต้องแย่งสีอีกมุมกันใช่มันจะดราม่ามากอ่ะตาหนูแล้วค่ะถ้าคุณกับตาหนูอีกรอบหนูเอาอะไรนะชมพูเขียวนี้ใช่ไหมหนูสามารถหยิบเหลืองได้ด้วยนะถ้าหนูอยากได้เพราะว่าเราหยิบได้สูงสุด3ชิ้นหนูจะเอาด้วยไหมคะเอาด้วยดีกว่าเอาด้วยดีกว่าโอเคเสื้อแหมมุมเป็นเขียวจริงด้วยมามีหรอมามีเอามามีอยากได้ขาวอย่างน้อยหนูก็รู้ว่าฟ้าตรงนี้มามีเอาสีที่3ดีไหมหน้ามาเอาแบบนี้เอา2สีพออย่างน้อยหนูก็รู้ว่าใน Secret Objective มามีหิมมุมของมามีคือสีขาวใน Secret Objective ของหนู Secret Objective หิมคือมุมเขียวเนี่ยต่อเลยค่ะอ่ะ3อันนี้เลยตรงใจพอดีเลยจริงเอาต้อง3สีสีแตกกันไปหมดเลยจะได้กลุ่มเหรออิงอ่ะลองดูเขียวอ๋อเหลืองโอเคฟ้าอ๋อเขียวเหลืองตามที่หนูวางไว้ใช่ไหมแต่ถึงแม้มันไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรโอ้ยมามีอยากได้สีฟ้าเพราะว่ามันตามนี้ไงก็ต้องลองดูมีอยากได้สีฟ้าสีฟ้าหมดแล้วอ่ะในนี้ไม่มีเลยอีเขียวแล้วกันเขียวสองอันนี้มีอันนี้นะเอาเขียวนี้ก็ได้ค่ะหยิบง่ายกว่าชุบชุบเขียว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 เหลืองได้ไหมเอาเขียวเขียวนี่แหละค่ะสองอันตาอินค่ะงั้นโอเคหนูหยิบเขียวเหลืองใช่ไหมมันก็อยากได้เขียวนะเขียวอันสุดท้ายตรงนั้นคือน้ำเงินหรอเออก็ไม่แย่ใช่มีก็อยากได้เขียวเหมือนกันมีเอาเขียวอันนี้นะแล้วก็มีก็เอาน้ำเงินแปลว่าเราต้องเล่นสักอุ้ยน้องยิ่งอย่าลืมอันนี้นะต้องแบบติดกันเป็นก้อนสี่ก้อนอุ้ยถ้ามันมีได้เขียวอย่างนี้ก็จะดีสิยากจังเลยงั้นดูก่อนดูก่อนดูก่อนอันนี้ค่ะขาวฟ้าฟ้าก็ไม่มีเอาอะไรดีอ่ะเอาชมพูดีไหมไม่มีอะไรเลยน้ำเงินก็ยังไม่อยากเลยเฮ้ยหรือมันมีเจ้าน้ำเงิน
หรอน้ำเงินก็ดีนะน้ำเงินเขียวมามีหมดซะแล้วมามีเอาจริงๆมามีอยากหยิบชิ้นเดียวแต่หยิบชิ้นเดียวมันไม่คุ้มเลยเอ็มก็หยิบสิขนาดครั้งที่แล้วหนูเล่นหนูยังหยิบชิ้นเดียวจริงเหรอยังหล่อมีมั้ยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรแต่บางทีมีก็อยากได้ชิ้นเดียวตาเองค่ะชิ้นโอ้ยอยากได้ชมพูเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันวางอย่างนี้ใช่ปะน่าจะใช่มั้งคะใช่มันอยู่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้อ่ะน่าจะตรงนี้โอเคเอาชมพูเหลืองโอเคชมพูเหลืองอุ้ยถ้าอิงได้ชมพูตรงนั้นอิงจะเข้าใกล้โบนัสแล้วนั้นเนี่ยโอ้ยมามีก็ใกล้ได้แล้วนะใกล้ยังไงมีต้องรอเขียวต้องสองอันแต่จริงๆสีที่มีอยากได้มีอยากได้น้ำเงินมากกว่าแหละมีว่าเนี่ยน้ำเงินอันเดียว Thank you very much เอาสีชมพูทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เหลือเพียง1ชิ้นนะคะเราจะเติมทันทีชิ้นนี้เราไม่เก็บนะโอเคไหมอ่ะน้องยิงช่วยเติมหน่อยค่ะโอเคสีเขียวสีเขียวเนี่ยสีเขียวติดเป็นสีชมพูลายทิ้งอุ้ยแต่ชมพูตรงนี้ก็เยอะวิชมพูนี่ก็ดีนะไม่ดีมัมมี่ไม่ต้องการชมพูหนูเห็นหนูเห็นด้วยหนูเห็นมันอย่างน้อยอะมัมมี่ควรเอาสีเขียวไปเพราะว่ามัมมี่รอสีเขียว2อันซึ่งมันมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่แต่ว่าแต่มันดีนะหยิบไปก่อนเถอะจริงไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกด้วยไม่ได้หลอกพี่บอกจริงๆไม่ได้หลอกแต่ว่าสีอื่นคำว่าไม่ได้ขอหยุดไปคิดอยู่เพื่อให้มั่นใจมีจะได้บนนะมีความชัดเจนเนี่ยเขียววันเดียวเองดิ้งมีแบบชั้นหนังสือมีไปช้ามากอ่ะหนูละคะน่าสงสารเราก็ไม่มีหวังอะไรไม่มีหวังเราอยากได้ชมพูฟ้าก็ไม่มีให้อย่าพูดสิเดี๋ยวรู้ว่าโดนจิกไปหรอกเอาอันอื่นค่ะก็ได้เอาชมพูไปก็ได้นูนูยิ่งหยิบชมพูไปมีไม่จริงเนี้ยยังก็อยากได้แล้วมีต้องได้เขียวไงนี่เองอ่ะมีหมดนี่เลยเขียวชมพูปึ้งยิ่งอยากได้อ่ะดิอ่ะเขียวปึ๊บชมพูตาอิงค่ะโอเคนึกจากว่าไม่มีชมพูกับฟ้าก็หมดหยิบฟ้าก็ไม่อยากได้ชมพูแค่อย่างเดียวก็ได้จริงๆถ้าของอิงหยิบชมพูอ่ะอิงวางตรงนั้นก็ได้นะเพราะว่าถ้าอิงสามารถได้ชมพู8อ่ะมันก็จะถือเป็นแบบ2เซต2เซตอย่างนี้เหมือนกันอุ๊ยแปลว่าอิงอยากได้ชมพูนะนั่นดิไม่ยังไงก็เธอมัมมี่มันไม่ได้อยากได้หรอกมีแค่คิดดังๆเฉยๆมัมมี่ที่จริงหนูรู้แล้วนะมัมมี่เอ้ามัมมี่อะไรทำไมมัมมี่ไปวางชมพูปิดอ่ะปิดอะไรปิดเขียวเหรอเอ้ยมีก็มีแผนของมีไงนึกว่ามัมมี่ปิดตรงนี้นึกว่ามัมมี่ปิดตรงนี้ไม่มีก็มีแผนของมีอยู่อ้าวแล้วมีเนี่ยอีกมาทักมีลืมแผนนี้เลยมีเอาฟ้าๆตรงนี้อ่ะตาอิงค่ะจมูกบอดตาอิงค่ะรู้สึกแชมพู1ชิ้นใช่ไหมแล้วอิงก็ได้โบนัสใช่ไหมเป็นเล็บโอเคคนได้ก่อนได้8อ่ะตาอิงเสร็จปุ๊บตามีใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้มามีรู้ไหมซีเคิลช็อตของหนูอ่ะเมื่อกี้ที่หนูวาง8อันอ่ะอันนี้อันสุดท้ายอ่ะมันทำคะแนนให้หนูด้วยนะโอเคอ่ะมามีมันบังเอิญโดยที่หนูไม่ได้ดูในซีเคิลออบเจคทีฟแล้วมันก็ทำได้ตามซีเคิลออบเจคทีฟด้วยโอ้ขี้โม้อ่ะมามีลองนี่ละค่ะน้ำเงินขาวมามีได้ขาว3มุมแล้วได้เองไกลแล้วนะอ๋อมีด้วยโอเคมีเอาเขียวฟ้าตรงนี้นะมีเอาเขียวตรงนี้เพื่อให้เขียวมีเนี่ยยังไงก็ต้องเป็น6อุ้ยอ้าวมีลืมเลยอ่ะมีลืมว่ามีเจ้าเขียวตรงนี้อ่ะเอ้าทำไมอ่ะ
เมื่อกี้มีหยิบตรงไหนมานะคืนไม่ได้แล้วพอไม่ใช่โอเคคืนไม่ได้แต่เผื่อหยิบเพิ่มไงใช่ไหมอุ้ยมีหยิบเขียวฟ้าจากตรงนี้มีหยิบเพิ่มก็ไม่ได้อุ้ยพลาดเลยอะไปอีกค่ะงั้นก็มันต้องรีบไปที่มุมขาวให้เร็วที่สุดไม่คุ้มแต่ก็หยิบมาเถอะอันเดียวเหรอคะใช่เพื่อ destroy เผื่อมันมีอยากได้ก็เลยเอามาไม่อยากหยิบตรงนี้อ๋อจริงจริงหยิบตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ใช่แต่ว่าหยิบตรงนี้เพื่อจะได้ทำร้ายหมามีร้ายกาจมากน้องมีนี่หมามีนะน้องมีจะแกล้งหมามีหรอไม่ก็หมามีเป็นคู่แข่งคู่แข่งก็ให้ไม่ได้คู่แข่งก็ให้ไม่ได้โอเคขอบคุณจ้าใครจะไปยอมให้คู่แข่งโอเคอ่ะมามีเอาสิบฟ้านเดียวด้วยมามีอุ้ยถ้ามีหยิบเล่นช้าขนาดนี้มีจะถนัดทันเองไหมเนี่ยอ่ะตาเองค่ะหยิบเล่นช้าเหมือนกันอุ้ยอยากได้เงินเหรอมีที่อยากได้เงินเหมือนกันไม่ใช่ใช่แน่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่แต่มีอยากได้มีอยากได้อิงอ่ะอยากได้สีนี้ไม่บอกอิงอยากได้สีเนี้ยไอ้สีที่มันหมดแล้วอ่ะไอ้สีชมพูอ่ะไม่อะไรมีว่ามีต้องรีบเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรมีเอานี้นะคะมีเอา3สีนี้นะคะโอเคอ่ะมีเอาฟ้าตรงนี้เฮ้ยทำไมมีไม่ลงฟ้านี้แต่ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรค่ะตึ๊ดตึ๊ดมีลงฟ้าตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมีก็ลงเหลืองตรงนี้นะคะแล้วมีก็ลงขาวทีนี้มีได้ขาว4มุมแล้วนะมีได้อันนี้8แต้มฟ้าน้ำเงินมา1อันเอาอะไรคะน้ำเงินหนึ่งอันโอเคจ๊ะวันนี้อยากได้ฟ้าตรงนี้มันจะมี3 2 1ฟ้านี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่มีมีต้องรอล็อกงานมีเอาน้ำเงินมาก่อนชิ้นหนึ่งไม่ขาวชิ้นหน่อยเผื่อต่อขาวหรองั้นมีเอา3มุมแล้วกันจริงๆมียังไม่อยากได้เลยอ่ะเพราะว่านี้มีต้องอุ๊ยมีแย่เลยอ่ะอะไรหรอคือแย่เลยเพราะว่ามีอ่ะคือมีอยากจะได้โบนัสอีกอันใช่ป่ะโอ้มีได้1อันตรงนี้แล้วนี่เขียวอ๋อมีรอสีเดียวเองนี่โอ้จริงๆมีรอสีเดียวมีรอแค่ฟ้าหรือน้ำเงินอันเดียวมีก็ได้งั้นมีต้องรอปิดงั้นมีปิดช่องนี้ดีกว่าแต่มันไม่มีฟ้าหรือน้ำเงินให้เลยนี่ไม่เป็นไรทำไมนี่ก็ไปแผ่นอื่นไงนี่เหลืองๆก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยจบแล้วนะงั้นน้องอิงเติมเลยค่ะเพราะว่ามันนี่ละหมดแล้วค่ะตาอิงอิงอ่ะอิงจัดน้ำเงินแน่ๆเลยอ่ะขี้โกงมีแน่แล้วตาเด็กๆไม่เนียนเนี่ยมีเหอะนิดนึงนะขี้โกงสุดนี่เด็กโกงโอ้ยช่องนั้นนี่อยากได้เขียวใช่ไหมนี่รออะไรนะนี่รอน้ำเงินเนี่ยอันนี้มีห้ามพลาดมีพลาดมีแย่เลยโอ้ยอิงน่าจะไม่ได้เหมือนกันอิงอย่าเพิ่งรีบจบอ่ะดีมีอยากจบนะเนี่ยอิงเหลือสองอืมนี่ก็สองตาจบเหมือนกันเนี่ยจบแล้วล่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะแบบนั้นนะมีหยิบไม่ใช่ไหมมีหยิบนี่เหรออ่ะทำไมอ่ะอ่ะมีก็มีแผงนี่อ่ะอืมแต่อิงมีต้องหยิบเขียวแล้วโอเคอ่ะทีนี้ฟามีมีจบเกมละมีหยิบอันนี้เหลืองเพราะมันมีหยิบก็ต้องวนกลับมาตาไม่เพราะว่าพอมีหยิบอ่ะทีนี้ดูนะไม่มันต้องตันอ่ะฟังก่อนสิพอมามีหยิบใช่ไหมมามีหยิบปุ๊บมามีหยิบอย่างนี้มามีหยิบเหลืองน้ำเงินใช่ไหมทีนี้เกมมันจะจบเมื่อทีนี้มันต้องรู้ว่าใครเป็น first player ใครเล่นคนแรกคะถ้าหนูเล่นคนแรกมามีต้องเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้ามามีหยิบตาสุดท้ายปุ๊บมันจะจบทันทีขอนี่อีกตาไม่ได้เดี๋ยวก่อนหนูจะหยิบอะไรหนูจะหยิบสีขาวใช่ไหมโอ้พี่โกงจริงๆไม่ได้แต่อันนุ้ยโดมให้หนึ่งตาแต่ทีเนี้ยมามีเป็นคนคอมพลีทคนแรกมีได้พิเศษ1แต้มด้วยโอเคไหมอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะมานับแต้มกันมานับแต้มของมามีก่อนนะทีนี้แต้มของมามีเนี่ยมามีสามารถทำออบเจกตีฟได้ครบเลยมีน้ำเงินเหลืองชมพูเขียวฟ้าขาวได้ทั้งหมด12ที่ใช่ไหมมามีได้12แต้มอ่ะโบนัสตรงนี้มามีได้ทั้งหมด13แต้มนะ
นี่3อันนี้จึ๊กๆๆ13แต้มแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มของมามิสีน้ำเงินตรงนี้มามิได้6อัน6อันได้กี่แต้มคะ8แต้มใช่ไหมแล้วก็สีฟ้าตรงนี้3อันได้2แต้มสีเขียว6อันเหมือนกันได้8แต้มแล้วก็ชมพู2อันนี้ไม่ได้สีเหลืองตรงนี้มามิได้4กลุ่มได้อีก3แต้มแล้วก็สีฟ้าตรงนี้ได้อีก4กลุ่มก็ได้3แต้มทีนี้มามิก็บวกคะแนนปั๊บๆๆมามิได้49ทีนี้มาดูคะแนนของอิงอันนี้คือออบเจคทีฟของอิงใช่ไหมแต่ทีนี้เวลามามินับมามิน้องอิงต้องหันแบบนี้ซึ่งของอิงคือตรงนี้เขียวเหลืองฟ้าน้ำเงินชมพูขาวอุ้ยของอิงยากเหมือนกันนะตัวนี้ของอิงได้ครบใช่ไหมอิงก็ได้12แต้มเหมือนกันมันบังเอิญตรงนี้เหรอชมพูนี่ใช่ไหมเนี่ยได้ตามพอดีเลยโบนัสตรงนี้น้องอิงได้4กับ8ได้อีก12แต้มใช่ไหมคะแล้วก็น้องอิงนับกลุ่มไหมคะอันนี้กลุ่มอันนี้ได้8สีก็ได้6ค่ะสีชมพูตรงนี้6อันขึ้นไปได้8แต้มสีขาวตรงนี้3อันได้2แต้มสีน้ำเงินตรงนี้6อันได้อีก8แต้ม8แต้มตรงไหนอีกอันนี้อ่ะเขียวข้างล่าง3อันได้2แต้มเหลือง3อันได้อีก2แต้มหมดยังคะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วนะ46แต้มมามีได้49นี่6นี่ตรงนี้นี่โกงหมามีไปอันนึงนะโอเคไม่ได้คะแนนแต่ถือว่าสูสีเยี่ยมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ My Shelfie นะจริงๆตอนแรกอะที่หญิงหยิบเกมนี้น้องหญิงเล่นครั้งแรกหญิงจำได้ไหมว่าตอนนั้นน้องหญิงพูดกับมามีว่าอะไรมุ้งมิ้งสุดเออหญิงว่าเกมนี้มันมีแบบ Table Present แบบที่แบบดีมากๆเลยคือหญิงอะเจอเกมนี้ครั้งแรกตอนที่แบบไปที่ Essen ใช่ไหมที่เมืองเยอรมันซึ่งตอนที่เราไปเห็นบูธของ My Shelfie คือแบบของค่ายคาริโออะคือเขาแบบปีนี้คือเขาในปีที่ผ่านมาเขาแบบโปรโมทตัวแบบ My Shelfie แบบโอ้โหบูธแบบอลังการน่ารักมากแล้วแบบทุกโต๊ะก็คือแบบมีเจ้าแบบชั้นหนังสือเนี้ยวางอยู่คนละอันคนละอันคนละอันเนี้ยแล้วทุกคนก็แบบวางปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กซึ่งเราจะรู้แบบให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่หญิงจำได้เลยหญิงตอนที่หญิงเห็นแบบตอนที่โพชั่นในโพชั่นเปิดตัวใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความที่แบบมีความแบบขอบบนโต๊ะมันมีความแบบรับสามมิติเนาะแบบว่าหยิบลูกแก้วชนกันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอันนี้ก็คือจะให้ฟีลแบบนั้นที่แบบมีความแบบหยิบของแล้วก็มาแบบมาใส่ในแบบเชลหนังสือของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงว่าเกมอะค่ะมันมีลายเส้นของแบบกลิ่นอายของฟิลวอล์เกอร์ฮาร์ดิงค่อนข้างชัดเจนเลยทุกคนเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งที่แบบออกแบบเกมพัซเซิลได้แบบเล่นได้เพลินอะแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงว่าตัวเนี้ยถ้าใครที่ชอบแนวพัซเซิลน่าจะลองเล่นกันค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็ตัวเกมอะจริงๆที่เห็นในวิดีโอหญิงจะมีตัวเนี้ยนะที่เป็นโซฟานะคะซึ่งเอามาวางการ์ดนะตัวนี้ไม่ได้มาในกล่องนะเป็นตัวที่แบบหญิงซื้อตัวแอดออนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหญิงว่าสามารถหยิบไปเล่นกับหลายๆเกมได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราบางทีเราวางการ์ดออบเจคทีฟใช่ไหมแล้วบางทีแบบส่วนใหญ่ในเกมอะเราก็ต้องแบบหยิบมาดูใช่ไหมแล้วก็ปิดแล้วก็หยิบมาดูแล้วก็ปิดแล้วพอมันมีแบบเหมือนเป็นสแตนดี้อะวางแล้วก็เอ้ยเราก็สามารถมองได้ตลอดเวลาโดยที่เราก็แบบไม่ต้องแบบไม่ให้เพื่อนเห็นด้วยเนาะก็เป็นแอดออนที่หญิงว่าเอ้ยค่อนข้างน่ารักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าไงคะใครอยากได้เกมมุ้งมิ้งคอมเมนต์ได้เลยกะอ๋ออยากได้เกมมุ้งมิ้งคอมเมนต์ได้เลยกะอันนี้เป็นมุ้งมิ้งที่น้องอิงชอบมิ้งค่ะโอเคค่ะแล้วนี้ตอนแรกวันนี้ก่อนเล่นนะน้องอิงมีการบอกเลยเดี๋ยววันนี้หนูจะมาแก้แค้นนะเพราะว่าคราวก่อนจริงๆเล่นคราวก่อนนะจริงๆโอ้โหตอนเล่นแรกๆอ่ะน้องอิงเขาได้โบนัสตัวที่เป็นแบบคอมมอนโบนัสสีแต้มแปดแต้มเร็วมากแล้วแบบตอนแรกแบบเล่นจนแบบหญิงแบบมีการเสียสูตรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องอิงเขาแบบไปตาวตัวที่เป็นจับกลุ่มอ่ะน้องอิงเขาไม่ทันสังเกตไงว่าแบบ6อันได้8แต้มใช่ไหมนี่เนี่ยดีนะวันนี้มันมีเตือนใช่ไหมคะงั้นครั้งหน้ามาแก้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอาเกมอะไรนะคะมาชนะกันรอติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด